โอเคครับวันนี้มาอยู่กับ Roblox Science Simulator จัดไปคนเยอะเนี่ยเฮ้ยไอ้ย่ะปิดเพลงได้ไหม มันดูแบบสดใสมากเลยในแบบนี้นะทำไมมันแคบจังวะตรงนี้ก็คือจุดสปาวนะครับและก็มีร้านขายไข่ร้านโอ้โหทำไมมันแพงจังวะเนี่ย500หรือ 500,000 เนี่ยมีออโต้คลิกด้วยเหรอมีออโต้คลิกให้ด้วยป่ะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงให้ซื้อมีรีเบิร์ทแป๊บนึงนะครับจุดเป้าจุดมุ่งหมายของเกมนี้คืออะไรผมยังไม่รู้เลยเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับโหนี่คือแมปต่อไปที่เราจะไปได้แล้วก็ต้องมีค่าอ๋อค่าขวดนี่เหรอขวดที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยใช่ไหมมันคืออะไรวะอ๋อเวลาเรากดอย่างนี้ปั๊บมันก็จะเป็นออโต้มันก็จะไหลขึ้นขวดมันจะไหลขึ้นอะไรเงี้ยใช่ป่ะเดี๋ยวผมขอลองปิดดูก่อนอ๋อคือเราต้องกดเองถ้าเกิดว่าเราปิดไว้เราต้องกดเองแต่ถ้าเราเปิดไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลเองขวดมันน้ำยามันจะไหลขึ้นเองเลยนะครับเอ้ยมันมีออโต้คลิกให้อ่ะครับแล้วผมก็เอา500เนี่ยมาซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนี้ใช่ปะเฮ้ยทำไมมันสบายจังวะเนี่ยนี่ตัวแรกคือด็อกกี้จัดไปผมว่าใส่สัตว์เลี้ยงผมยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะผมดูวิธีใส่สัตว์เลี้ยงก่อนตอนนี้ผมหาวิธีใส่สัตว์เลี้ยงไม่เจออ๋อนี่คือสัตว์เลี้ยงที่ผมได้มานะตัวแรกตัวเดียวนี่ไงสัตว์เลี้ยงจัดไปใส่เข้าไปนี่มันช่วยคูณได้ด้วยนะมันช่วยคูณขวดนะครับเราจะได้ขวดมากขึ้นนะครับจากสัตว์เลี้ยงที่เราใส่เข้าไปอันนี้มันคูณประมาณ 1.2 ใช่จากได้วิละ1มันก็จะเป็นวิละ 2.2 2.4 อะไรประมาณนี้ลองเอาอีกตัวดูเคทเทนตัวอะไรไม่รู้ครับใส่เข้าไปครับยังคือยังไงตอนนี้อย่างน้อยเราก็ต้องมี5ตัวก่อนนะไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามเราต้องมีสัตว์เลี้ยง5ตัวก่อนอันดับแรกเห็นไหมเนี่ยเขาลากสัตว์เลี้ยงกันไป5ตัวกันเต็มเลยผมเนี่ยมีแค่นี้เองเดี๋ยวแป๊บนึงผมเอาสัตว์เลี้ยงอีกตัวก่อนโอ้ยตัวเดิมบ้าเอ้ยร้านนี้ขายเท่าไหร่เนี่ย40,000 คือเท่าไหร่40,000ใช่ปะตอนนี้ผมมีอยู่300ผมต้องซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนี้ก่อนตรงตู้นี้ให้ได้5ตัวก่อนนะครับตัวเดิมอีกแล้ว โอ้โหอันนี้ตัวละ5ตัวละ 40,000 จริงเหรอเนี่ยแล้วตรงนี้ตัวเท่าไหร่นี่คืออะไรตรงนั้น 40,000 นะครับส่วนตรงนี้โอ้โห25ล้านมั้งผมว่าน่าจะใช่25ล้านไปจัดไปทีละตัวโอ้โหตัวนี้อีกแล้วอ่ะโอ้ทำไมได้แต่ตัวกากๆวะมันมีคูณเพชรด้วยนะเดี๋ยวผมลองมาดูแถวนี้คืออะไรวะไม่รู้เอาสัตว์เลี้ยงไปย่อยเหรอใช่ไหมมันคือการย่อยสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า ย่อยสัตว์เลี้ยงไม่ได้ผมมีกี่ตัวเนี่ยทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี6ตัวนี่หว่ามันสามารถคราฟสัตว์เลี้ยงได้ด้วยอ๋อสามารถคราฟได้ทำไงวะครับสัตว์เลี้ยงไม่รู้อ่ะ
40k จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ดูร้านค้าก่อนมีแบบว่าเพชรด้วยนะครับอันนี้ผมซื้อแล้วเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวผมต้องหาสัตว์เลี้ยงตัวที่มันดีกว่านี้ก่อนนะตอนนี้มันเฮ้ยได้หมีมาเฮ้ยโอเคได้หมีมาแล้วโอเคไหนอะหมีนี่ป่ะ1.5 เฮ้ยได้หมีมาแล้วครับโอกาสดรอปหมียากมากนะแต่ผมได้มานะถือว่าโชคดีลองดูตัวอื่นดูอะไรวะทำไมไอตัวที่เหลือ2ตัวมันไม่ดรอปอ่ะเฮ้ยไม่มาจริงเหรออะไรกันน่ะขนาดหมียังดรอปนะเนี่ยไอ้2ตัวนี้ที่แบบออกยากกว่าหมีออกง่ายกว่าหมีไม่ออกว่ะเฮ้ยบันนี่มาแล้วโอ้ผมไม่มีตังค์แล้วว่ะตังค์จะหมดแล้วกว่าจะมาเนี่ยโหแล้วแบบอะไรเนี่ยพวกนี้ยังจะดีกว่าเอาไปคราฟไม่ได้เหรอวะแบบว่าเรามีหมาหลายตัวเงี้ยสมมุติเรามีหมาสัก5ตัวเงี้ยเอาไปคราฟไม่ได้เหรออ๋อต้องใช้10ตัวเหรออ๋อใช้10ตัวในการคราฟนะครับโอเคเอาหมามา10ตัวปั๊บแล้วเราก็คราฟเลยเนี่ยนี่ไงได้หมาสีทองมาอุ้ยโอ้โหเจ๋งว่ะแล้วก็ใส่หมาสีทองเข้าไปเฮ้ยยังได้หมาสีทองนี่จะคูณประมาณ 2.3 นะครับซึ่งเยอะกว่าไอ้หมีตัวนี้อีกนะเยอะกว่าส่วนไอ้คิทเทนเนี่ยเรามีอยู่6ตัวต้องเอามาอีกสัก4ตัวเอาทำไมได้หมีวะเนี่ยไอ้ฟ็อกซ์คิทเทนอีกไม่เอาหมาแล้วไม่เอาแล้วหมาเนี่ยพอทีพอทีเว้ยกับหมาเว้ยไม่เอาแล้วหมาอีเทนได้ยังสิบยังไปสิบแล้วโอ้โห 2.4 นี่ไง1.6 1.3 ไอ้ 1.3 นี่ก็ไม่ดีนะบันนี่เนี่ยใส่เป็นฟ็อกซ์ดีกว่าเพราะฟ็อกซ์มัน 1.4ใส่หมีไปด้วยมี 1.5 โอเคโอ้สุดยอดเลยครับตอนนี้ก็น่าจะพุ่งที่สุดแล้วตอนนี้นะครับผมจะกดยังไงวะเนี่ยให้มันได้ชิวๆนะชิวๆกันไปแมปอะไรเนี่ยครับชื่อแมปซิมูเลเตอร์แซนซิมูเลเตอร์ซีมูเลเตอร์อันนี้หรือเปล่ามันต้องเก็บตังค์ซื้อด่านไปเรื่อยๆใช่ผมว่าน่าจะใช่ครับอันนี้1ล้านเนี่ยต้องมี1ล้านตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเก็บตังค์ยังไงผมหาวิธีเก็บตังค์ไม่เป็นอ่ะผมก็ยืนรอตังค์อย่างเดียวตอนเนี้ยผมรออย่างเดียวเลยตังค์ไม่รู้มันให้ทำไงมันมีเปิดออโต้ไงสงสัยช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมแบบไม่ต้องกดเองไงแบบสามารถกดเปิดออโต้ได้เลยหรือเปล่า ใช่ป่ะวะแล้วเพชรมันหาจากไหนวะเพชรวะผมไม่รู้วิธีหาเพชรอ่ะหาเพชรจากไหนแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันเนี้ยที่นี่เอลอสไม่เห็นมีให้เลือกเลยไม่รู้อันนี้คืออะไรวะ
ผมว่าแมปเนี้ยน่าจะไม่มีใครเล่นเป็นนะคือมันน่าจะเล่นยากอะครับแมปเนี้ยผมว่าผมเก็บตังค์ซื้อสัตว์เลี้ยงตัวละ40,000ก่อนไหมตังค์ไม่มีตอนเนี้ยสัตว์เลี้ยงที่ผมมีตอนเนี้ยมันน่าจะดีที่สุดแล้วอะน่าจะดีที่สุดในบรรดาในตอนเนี้ยอ๋อออโต้ดีลิทโอ้ได้มาอีกแล้วมาในไอ้มาในนี่มันคูณเท่าไหร่ 2.6 ซึ่งเยอะกว่าไอ้ฟ็อกซ์อีกผมว่าเอามาในมาเอามาในมาผสมเอาฟ็อกซ์ออกดีกว่านะครับโอ้โหมาใน ชื่อในเกมผมเนี่ยฮะพี่แม็กเลิฟยูแป๊บนึงนะพี่แม็กเลิฟยูนี่ครับนั่นแหละกดเพื่อนเพื่อนมาเลยกดติดตามแล้วก็กดเข้าห้องตามก็ได้นะไม่ต้องเป็นเพื่อนกันก็เล่นด้วยกันได้นะพอผมสตรีมอยู่ผมไม่ได้พับจอไปรับแอดมาในอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมาในสุดยอดครับได้มาแล้วครับมาในเอาฟ็อกซ์ออกใส่มาในเข้าไปอุ้ยสุดยอดไปเลย 2.7 นี่ไง 2.4สุดยอดไหมโอ้โหเนี่ย 2.4 2.8 2.7 อีกตัวนี้คงจะได้เปลี่ยนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีหมีถึง10ตัวนี่มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยคูณเยอะเลยนะถ้ามีหมี10ตัวนะผมว่าคูณเยอะเนี่ยตอนนี้เราไหลเลยแต่ว่าถ้าจะให้40,000ผมว่ามันคงยากอะครับปกติต้องกดเองแบบนี้ใช่ป่ะแต่พอมันมีออโต้แล้วมันก็ดีอ่ะพอมีออโต้แล้วมันเอ้ยซิกแรกแก๊กเฮ้ยซาตามานี่ว่ะเฮ้ยสุดยอดไปเลยซาตามาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ด็อกกี้มันกลายเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนะGalactic King Galactic King คืออะไรวะไม่รู้ไม่สนใจใส่เข้าไปโอ้ผมว่าผมต้องรอเงิน 40,000 อย่างเดียวแหละอย่างเงี้ยต้องรอเงิน 40,000 เพื่อที่จะได้ตัวละ 40,000 ถ้าได้มาเนี่ยคงจะทำให้เงินเราขึ้นเยอะคริสตัลด็อกกี้คืออะไรวะเอ้ยคริสตัลด็อกกี้มีคริสตัลด็อกกี้ด้วยเหรอนี่เราสามารถที่จะเอาพวกที่ผสมแล้วหลายตัวมารวมกันได้หรือเปล่าใช่ไหมใช่เปล่าวะเดี๋ยวผมคิดก่อนนะตัวละ500ผมไม่เอาดีกว่าผมว่าเราต้องเก็บเงินให้ได้40,000แล้วก็ซื้อตัวนี้ทีเดียวอย่างน้อยให้มันมีสักตัวนึงเพื่อที่จะมาบูทแล้วก็ซื้อตัวละ500เรื่อยๆผมคิดว่านะด็อกกี้ที่แบบว่าเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยมันโอ้โหเกินไปแล้วโอ้โหมันเท่เกินนะไอ้นี่เฮ้ยมันเท่เกินว่ะกดเปิดออโต้คลิกซิกแลกแก๊กเนี่ยกดตรงเนี้ย
กดออโต้คลิกให้มันเป็นสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวไอ้หลอดวิทยาศาสตร์มันจะไหลขึ้นมากดคําว่าออโต้คลิกเนี่ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยที่เปิดเป็นสีเขียวเนี่ยแล้วก็รอเงินพอได้เงินแล้วก็มาเปิดเอาสัตว์เลี้ยงตรงนี้ง่ายๆนะไม่ต้องเล่นอะไรเลย ได้เงินแล้วก็มาเปิดเอาสัตว์เลี้ยงตรงนี้ชิวๆนะจัดไปจัดไปเอาเลยกดเลยเนี่ยสบายชิวๆผมเปิดปลดล็อกทุกตัวแล้วตอนนี้ผมเหลือปลดล็อกตัวละ 40,000 40k ใช่ 40k มั้ย 40k เนาะ40k ครับจัดไปเหลืออีกประมาณ 5,000 เงิน 5,000 นี่หายากเหมือนกันมันต้องรอแรงแสนห้าต้องเก็บเงินให้ได้แสนห้าซื้อแรงนี้ได้โอ้แม่แสนห้าเลยวะแรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยนี่ผมได้มาหมดแล้วโหเอ้าจะได้แล้วเว้ยมาดูกันครับว่าตัวละ 40,000 ที่ผมรอคอยมาตั้งนานเนี่ยมันคือตัวอะไรเฮ้ยยูนิคอร์นเหรอก็ 5.3 ทำไมคูณน้อยจังวะเฮ้ยเยอะอยู่ยูนิคอร์นครับผมไปไงเอ้ยได้คูณ 5.3 ถือว่าเยอะนะเว้ยโอ้เป็นไงครับจัดไปครับผมเรามาเปิดตัวพวกนี้กันดีกว่าผมคงไม่ต้องไปรอ 40,000 แล้วหมดแล้วหมดโปรโมชั่นนะครับ 40,000 จะหวังเลยก็จะได้อีกอะยากแล้วแหละมาเปิดตัวพวกนี้ให้มันได้เยอะๆแล้วก็ไปผสมดีกว่าเอาจริงนะถ้าเราผสมได้10ตัวมันก็ได้เหมือนกันนะผสม10ตัวแล้วก็เอาไปรวมกันอีกทีนึงอ่ะเอาตัวที่ผสมแล้ว10ตัวไปรวมกันนะครับไปบ็อกซ์ไปอุ้ยด็อกกี้เอาตังค์หมดตังหมุนไม่ทันนะด็อกกี้มายังมาแล้วบอกมาแล้วบอกเข้ามาเรียนเลยนะเดินมาก็หน้าประตูก็เข้ามาเรียนเลยพอดีขอมาก็ได้ทั้งนั้นผสมสัตว์กันแป๊บนึงทำไมครับไม่ติดวะมันต้องติดดิเอ้ยชิคกี้พายแก๊กมันเทรดกันได้ไม่ใช่เหรอวะมันเทรดกันได้นี่หว่าเอาเปล่ามันมีใครเล่นแบบนี้ป่าววะขอสัตว์เลี้ยงสักตัวนึงนะให้มันเทรดให้ถ้าเราจะเทคกับคนอื่นเราต้องทำยังไงอ่ะโอ้ตัวเทคกับคนอื่นนะเราจะได้เทียบๆนะใครวิ่งอยู่เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเหรอนี่คนนี้ลองส่งคำขอการเทรดดู
พอหน่อยตัวไหนก็ได้เอ้ยเอ้ยไม่ใช่ว่ะเฮ้ย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 ไม่ no 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 มึงไม่อะไรกูเลยเหรอเฮ้ยไอ้เออกูขอตัวเทียบหน่อยดิตัวเดียวก็ยังดีไอ้หนังหมามึงไม่ให้กูเลยมึงว่าอะไรกันได้ไงเฮ้ยไม่ให้กูเลยปะไม่หรอะไรทำไมเพิ่งได้แค่20,000เองวะไอ้นี่เอ้ยใครมีตัวเทพๆบ้างวะไอ้นี่จอมจำเดียวมันไม่รับเดียวอ่ะใครดีวะนี่ใครนี่บาซิลเดียวบาซิลไม่รับเดียวเหรอบาซิลอุ้ยไอ้นี่ก็ได้ไอ้นี่น่าจะเทพอยู่เดียวเอ้อะไรโอ้อะไรอู้ไม่ให้เลยหนึ่งเพจกิฟมีเอ้ยเอาว่ะสุดยอดได้ไปแล้วว่ะเอามาในออกไปมาในโอ้โหโอ้ my god เวอร์โคตรกังเลยว่ะทุกคนดูสิครับนี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยอัลต้าบูลลี่ผมได้ตัวนี้มานะครับหอ 14.3 ครับแม่งกล้าให้กูได้ไงวะเนี่ยสุดยอดเลยแม่งโอ้โหใจแม่งได้ว่ะง่ายผมมาสุดยอดแม่งอย่างโหดโอเคเป็นไงครับนี่ครับอัลต้าบูลลี่ครับเป็นไงโอ้โคตรเถื่อนเลยว่ะขอหนึ่งตัวกิมมี่กิมมี่พีชเฮ้ยไม่ให้เหรอวะโอ้อะไรกันอะไรแม่งมีสัตว์เลี้ยงตั้งเยอะขอตัวเดียวไม่ได้ไงวะดูดิโอ้โห
ผมว่าถ้าผมได้ของมันมาสักตัวนึงนะเงินกูพุ่งกูซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่ก่อนนี่นี่ตัวเดิมนี่หว่าทำไมกูได้ตัวเดิมอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าตัวเดิมยังไงก็โหดกว่าพวกนี้เว้ยจัดไปแน่กองทัพเทพตอนนี้ผมกลายเป็นกองทัพเทพแล้วอัลต้าเปกาซัสอัพเกรดเป็นอัลต้าบูลี่สุดยอดไหมน้องดูพี่สิดูพี่ในตอนนี้สิซื้ออีกตัวดีกว่าอัลต้าเปกาซัสอีกแล้วหรือว่าทำไมมันมีแต่เปกาซัสวะเนี่ยกูมีแต่เปกาซัสวะดูสิเปกาซัสทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจอมจำมันไม่เปิดเทรดนี่หว่าโอ้โหดูมันทำดิออร่าจับเลยเทพเกินไปนะผมว่านะแต่ว่าถ้าจะเปิดประตูมิติอันต่อไปนี้นานนะครับ1ล้านนะครับดูดิโอ้แม่งนานจัดกูจะไปโลกต่อไปยังไงเนี่ยกูต้องเล่นเป็นก็ต้องเล่นหลายวันนะครับผมว่านะเออต้องเล่นหลายวันนี่ถ้าเกิดว่าไม่ขอสัตว์เลี้ยงเข้ามาเนี่ยผมคงจะมาไม่ถึงจุดนี้นะเนี่ยถ้าเขาไม่ให้มาเนี่ยผมคงมาไม่ถึงจุดนี้คงมายากอะครับจุดนี้นะแต่มันก็ดีนะมันเทรดกันได้คือถ้าเกมเนี้ยถ้าใครเทพก่อนเนี่ยก็ให้คนอื่นได้ไงส่งต่อให้คนอื่นได้นะครับเออประมาณเนี้ยเอาไหมซิกแลกแก๊กเอาไหมเอาสารเลี้ยงไหมก็ถ้าขอไอ้นี่ได้ไอ้นี่น่าจะมีตัวเทพๆให้ก็ขอมันได้นะเอาไหมซิกแลกแก๊กมาเดี๋ยวให้สักตัวนึงแล้วกันนะที่มีหลายตัวรับคำดวลเนี่ยเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ไปนะตัวไหนวะมีเอามีไปเอ็กซีฟเอามีไปอู้เอามีไปเฮ้ยมีใช่ได้ไหมมีเอาไปใส่ครบ5ตัวดีวะเอ็งมันเองใส่แค่3ตัวเอ็งใส่ครบ5ตัวดีพี่มีตัวนี้ป่ะพี่มีตัวไอ้สีม่วงๆอยู่ตัวนึงตัวนี้มันเป็นเกรดต่ำที่สุดใน 40,000 ละเนี่ยตัวละ 40,000 เป็นตัวเกรดต่ำนะเองก็ใช้ไปก่อนละกันเกรดต่ำอู้ตัวเกรดต่ำต้องไปเดียวขอคนอื่นนะแล้วต้องไปหาเดียวขอคนอื่น 40,000 เลยเว้ยเยอะจัดเกือลบเกมอุ้ยใจเย็นครับผมกดติดตามไม่เป็นไม่ต้องติดตามก็ได้ครับผมไม่เป็นไรครับยังได้นะปึ๊บอุ้ยอัลต้าอีกแล้วอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ย 5.8 ใช้ได้อยู่นะอัลต้าแบทอัลต้าเปกาซัสเอาเปล่าเอาตาแบทไหมข้างข่าวติ๊กแกลกแก๊กพี่ได้มาแล้วเอาตาแบทข้างข่าวนี่ไปจัดไปเลยเฮ้ยแต่ว่าเอาเฮ้ยเอาทำไมหน้าจอเทรดค้างเนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวออกเกมก่อนโอเคครับผมว่าเดี๋ยวแมปนี้เราพักไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะผมว่าแมปนี้มันคงจะไปต่อไม่ได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปไปเลยแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะไว้พบแมปคลิปหน้าแล้วกันนะขอตัวไปหาอะไรกินก่อนวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งยาวๆเรื่อยๆเลยแล้วกันแต่ขอปิดสตรีมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะไล่มานานแล้วไว้พบใหม่ครับทุกคน
บ๊ายบายครับ